วันเนี่ยยอดวิว25ล้านวิวเลยนะยอดวิวเขาดีมากเลยนะวันนึงขายได้กี่ก้อนกี่อัน3 4ถังครับอย่างเงี้ยของอย่างนี้ถังละ5ถังเนี่ย4ถังบอกสูตรหน่อยได้ไหมว่าทำไมขนมไข่ร้านนี้ถึงอร่อยที่มันอร่อยผมว่าเพราะเตาถ่านมากกว่าครับถุงนึงเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะ50ครับถุงเล็กถามวันนี้ทั้งร้านอะเท่าไหร่ทั้งร้านเท่าไหร่หนูจะได้ไปพักเลยลูกถ้าเป็นดาได้เช่าตึกสำเพ็งให้เขาแค่เช่าฉันซื้อตึกให้เธอสวัสดีครับสุภาพารวยพร้อมวันนี้ผู้คนแออัดมากค่ะใช่ค่ะเราบุกไปที่สำเพ็งเลยใช่แล้วนะวันนี้เรามาตามหาหนุ่มหล่อที่โด่งดังในติ๊กต็อกที่ขายขนมไข่น่ารักใช่เอาใจพี่เอกกี้เลยนะคะเพราะว่ายอดวิวเท่าไหร่ยอดวิว25ล้านนะพี่ใครจะสู้ดาวติ๊กต็อกท่านนี้ได้ครับสู้ไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นขนมไข่ที่ใช้เตาถ่านในการทำแล้วก็ทำจากรุ่นสู่รุ่นอุ๊ยอย่างนั้นเลยอยากจะกินรุ่นนี้มากๆเลยพี่กินคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนที่พี่กินด้วยเพื่อนคนนี้ไม่ต้องมาหรอกเพราะมึงนี่จะแย่งกินนะเซเราเจอเขาเลยดีกว่าค่ะคุณดาด้าพี่ตบขาขยันมากเลยนะทำไมคะทำไมงานแบบโอ้โหไม่มีเวลาหายใจก็อายุเหมือนแม่ไงนี่คิวสองคนนี้ไม่มีปล่อยนะคะทำไมคะไม่มีแลกกันด้วยนะไม่ปล่อยไม่แลกน่ากลัวมากสองคนนี้ไม่ว่างแยกแทนกันสุดฤทธิ์ใช่ถูกต้องนี่น้องดีเป็นหนุ่มแล้วนะช่วยแม่ทำงานแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วเท่าไหร่แล้วล่าสุดตอนนี้ดิน9ขวบแล้วระวังมอสระวังมอสระวังผู้ชายสอยอะยังไง9ขวบแล้วเหรอ9ขวบแล้วพี่เอกวิเลวเนาะไวมาร์ล่าสุดก็คือยังไงนางมีงานอีเวนต์แล้วนะไปกับแม่เหรอไปกับแม่รอก็คือแบบหลังๆอะลูกค้าอะไรต่างๆอะเริ่มติดต่อนางบอกว่าติดต่อน้องดีมาร่วมงานอีเวนต์ตกใจเลยอะพี่อย่างนี้คืออะไรเป็นพิธีกรคู่กันหรือว่าออกงานคู่แม่เป็นพิธีกรแล้วก็แบบลุยลูกแบบมาเป็นเซเลบมาถ่ายรูปมาร่วมงานนางชอบนางชอบนางแบบนางบอกว่าวันนี้แล้วนางจะแบบวันนี้น้องดินขอทำผมเหมือนจองกุ๊กนะรู้ไปทางเกาหลีป่ะไปทางเกาหลีแล้วไม่อย่างนี้เวลาเรียกค่าตัวเรียกแพ็คคู่หรือว่าแพ็คเสริมก็จะบอกเขาว่าแยกกันแม่เท่านี้ลูกเท่านี้แต่ถ้าเกิดเรียกคู่เลยลดราคาให้นึกว่าเรียกคู่แพ็คขึ้นขอเรียกคู่ใช่แล้วลูกมีการทวงค่าตัวไหมเขาจะถามว่าเขาเท่าไหร่ยังไงค่าตัวเขาเขาจะแบบมีเปิดบัญชีงานแล้วก็ให้เขาแบบเก็บเงินดีนะเขาจะถามเขาจะได้เห็นคุณค่าในการทำงานแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาแบบเขาอยากสมมุติเวลาเขาได้เงินมาอย่างเงี้ยก็จะถามเขาก็จะแบ่งแบบว่าของเงินส่วนเนี้ยไปซื้อของเล่นนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดีดีไม่ได้แบบเราสปอยลูกอย่างเดียวเพิ่งทำงานด้วยใช่ทำงานแม่ทำอาหารกินแล้วนี่ต้องบอกว่าคุณดาด้าเนี่ยเขาเป็นแบบผู้หญิงที่มีเทคนิคในการมัดใจสามีได้สามีเกาหลีวันนี้ก็เลยอยากให้มาสอนพี่เอกกี้นิดนึงรู้ที่ตายแล้วไม่มีอะไรมากเราแค่แบบว่าเราต้องอารมณ์ดีพี่เอกกี้ทำได้เริ่มต้นสำหรับว่าเคยเข้าใจไหมคะว่าสวยมักนกตลกมักได้เข้าใจเรามาถึงแล้วแบบเฮฮาเฮ้ยนี่อะไรอะคะขนมไข่แล้วหัวเราะใส่เขาวิ่งวิ่งหันมาคุณว่าทำแบบเป็นสาวอารมณ์ดีหัวเราะไม่มีไม่ได้ดิหัวเราะไม่มีเหตุผลนี่ก็มีผลแล้วก็มีผลแล้วแล้วก็ไปร้องนี่ไงกับหรือบางทีบางทีเราต้องแกล้งโง่อะไรที่เรารู้แล้วเราทำเหมือนไม่รู้แล้วแบบวันนี้เดินไปอุ้ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปหาเขาเลยไหมลองถ้าบอกว่าขนมไข่อุ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาเราไปมาเราไปมาไปสิเขาหล่อทำเทคนิคได้เชื่อลองนะไปเร็วทำเทคนิคได้หล่อจริงๆอันนี้ไม่ได้แกงโง่แล้วหล่อจริงอะไรอ่ะมันก็อยู่เลยแล้วแกงโง่อะไรอ่ะขนมไข่ค่ะขนมไข่พี่เอกี้คะเกรงใจคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณแม่ว้าคุณแม่คุณแม่ก็ยิ้มแล้วนะคุณแม่สวัสดีนะคะน้องมิกน้องอะไรนะน้องมิกน้องมิกน้องมิกที่ดังใน TikTok แกเซ่ร้อนร้อนอ่ะร้อนขนมไข่ทำยากไหมคะยากครับยากหรอต้องใช้ใจลงไปหรือว่าใช้กายลงไปคะใช้ใจโอ้ยมีเหงื่อด้วยอ่ะซับเหงื่ออันนี้ชุดซับเหงื่อนะคะน้องมิกดีกว่าพ่อค้ากับขนมไข่อะไรอร่อยกว่ากันพ่อค้าอยู่แล้วครับแม่ไม่ธรรมดาคุณแม่ไปทานกาแฟ
พี่เอกีเรียนไอติมร้านข้างๆเลยค่ะพี่ก็อายุเท่าไหร่แล้ววะอายุเท่าไหร่23แต่24แล้วครับ23 24อุ๊ยแล้วเอ้ยอายุใกล้เคียงกับพี่เอกกี้เขาเลยแต่ว่าสลับกันเล็กน้อยเนาะมีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแฟนแล้วพี่เอกกี้รอพี่แฟนแล้วหน่อยมีถือค่ะถือค่ะเพราะว่าเราคุยกับเขาเราไม่ได้คุยกับแฟนมีพี่ร้อนอ่ะมีพี่ร้อนเหรอลูกร้อนไหมอ่ะร้อนครับอันนี้ก็ต้องขายเนาะใช่ครับขายได้กี่ก้อนกี่ก้อนกี่อันกี่อันไม่ได้นับครับขายนับเป็นจำนวนถังมากกว่าครับ4ถังกี่ถังคะ4ครับประมาณ4ครับ 3-4 ถังครับแต่เนี้ยของใหญ่ๆถังนี้นะถังใหญ่เนี่ย4ถังแบบนี้เลยแล้วเริ่มขายตั้งแต่รุ่นไหนอะคะคุณยายครับเริ่มคุณยายคุณแม่ของคุณแม่ครับใช่ครับแล้วถุงนึงเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะ50ครับถึงเล็กครับนี่เหรอคะถึงเล็ก50พี่ให้90อุ๊ยไม่ต้องเลยพี่เอกกี้เขารวยถามวันนี้ทั้งร้านอะเท่าไหร่ทั้งร้านเท่าไหร่หนูจะได้ไปพักเลยลูกเหมาหมดค่ะเหมาหมดค่ะเอาไม่เหมาพี่ครับไม่ป้าก็จะซื้อป้าบอกไม่เหมาไม่ได้ค่ะซื้อแต่บ้านไม่เหมาวันเนี้ยยอดวิว25ล้านวิวเลยนะใช่โอ้ลงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเร็วเลยใช่บอกยอดวิวเขาดีมากเลยนะจริงเนี่ยในขณะที่เราพูดคุยนะน้องทำตลอดไม่มีหยุดเลยอ่ะเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยกว่าเขาจะทำงานอ่ะคนงานเหงื่อออกขนาดนี้พี่เอกกี้เอางี้เดี๋ยวให้น้องแอร์ให้ร้านน้องเขาเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันไม่มีเสน่ห์หรอร้านไม่ต้องเตาร้อนๆหรอที่บ้านมาซื้อของนี้ถ้าเป็นได้แล้วทำไมถ้าเป็นได้ได้ช่องตึกสำเพ็งให้แค่เช่าฉันซื้อตึกให้เธอกี่โมงถึงกี่โมงอะคะประมาณขายตั้งแต่9โมงถึงประมาณ4โมงครับ9โมงเช้าแล้วเรามาวันไหนครับลูกก็เกือบทุกวันครับเกือบทุกวันเลยเราเรียนจบแล้วใช่ครับจบแล้วครับอ๋อก็คือทำแบบนี้ก็ช่วยแม่ช่วยแม่ครับไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นแม่บอกว่าแม่ไม่ค่อยอยากให้มาทำใช่ครับอยากให้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าครับพอจะบอกสูตรลับไอ้สูตรลับได้ไหมครับสูตรลับอะไรพอจะบอกสูตรไหนได้ไหมว่าทำไมขนมไข่ร้านนี้ถึงอร่อยที่มันอร่อยผมว่าเพราะเตาถ่านมากกว่าครับมันเตาถ่านอ๋อใช่ครับอ่านี่ไงคุณแม่แม่เอ้ยนี่เขาให้พิเศษเลยให้พี่เอกกี้ไหนก็จะเป็นลูกสะใภ้แล้วแต่อร่อยอะอร่อยมากเมื่อกี้มันแบบมันไม่หวานมากคือเพราะปกติเวลาเรากินขนมไข่มันจะฝืดคอมันจะติดคอกินน้ำอันนี้กินไม่ต้องกินน้ำเลยอะมันแบบแล้วก็แบบมันแบบพอกินแล้วมันเหมือนมีอาหารตาด้วยอะมันเลยแบบเพิ่มอรรถรสในความแบบคนขายก็อารมณ์ดีด้วยเอออย่างนี้นี่มีแอมจัดสายน้องมีทำไมน้องมีถึงไม่ไปทำอาชีพอื่นอย่างที่คุณแม่อยากให้ไปอะคะเออคิดว่าผมไม่ค่อยอยากไปทำงานแบบเป็นลูกจ้างคนอื่นครับอ๋ออยากแบบทำธุรกิจของตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเราเรียนจบอะไรลูกจบนิเทศครับอ๋อจบนิเทศอ๋อโถวีก็เหมาะนะเล่นซีรีส์ได้เนาะหรือว่าไปทำงานเบื้องหลังคอยถ่ายพี่แบบว่าไปนู่นไปนี่ก็ได้นะขอเป็นนักแสดงได้ไหมครับได้เห็นไหมต้องมาแคสก่อนทำไมตอนนั้นน่ะถึงคิดว่าอยากจะมาช่วยคุณแม่ขายอะคะเห็นแบบว่าอากาศมันก็ร้อนเนอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่หน้าเตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่มาช่วยเพราะว่าเขาเรียกแม่ผมเหนื่อยอยู่แล้วอะครับเหนื่อยมานานแล้วก็เลยแบบมาช่วยแม่หน่อยครับแบ่งเบาภาระแม่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราทำคอนเทนต์ลง TikTok อ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสก็มาคนก็ตามมาจากใน TikTok เยอะมากเห็นว่าคนต้องมารอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ครับโอ้แล้วเราก็บอกลูกค้ายังไงอ่ะลูกเวลาแบบเขามารอกันเป็นชั่วโมงเหมือนให้ลูกค้าสั่งไว้ก่อนครับแล้วก็เหมือนแบบก็ไปเดินเล่นครับใช่แล้วค่อยมารับเราก็จะมีบัตรคิวให้อย่างเงี้ยหรอใช่ครับดูสิเราก็ทำแบบดูมืออาชีพไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้มาตลอดอยู่แล้วเหรอคะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยครับกี่ปีแล้วอะคะอยู่ตรงเนี้ย40กว่าปีแล้วมั้งครับ40กว่าปีตั้งแต่รุ่นยายครับรุ่นคุณยายเด็กกว่าพี่เอกกี้นะคะพี่เอกกี้ไปรุ่นเลข5แล้วนะคะไม่ครับรุ่นคุณยายพี่ก็เกิดแล้วนะครับแป้งอร่อยมากอร่อยอร่อยมากบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าทำไมมันถึงนุ่มขนาดนี้คะไข่เยอะครับฮะไข่เยอะไข่เยอะแต่วันนี้จะให้สอนพวกเราทำหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับมันยากไหมคะมันไม่ค่อยยากครับแต่มันร้อนฮะมันร้อนพี่เอกกี้ทนไหวหรือเปล่าทนได้ได้ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราแบ่งเป็นทีมเราเป็นพิธีกรแล้วก็ทีมแขกรับเชิญเอาได้ก็คนเดียวเลยเด็กคนเดียวเลยค่ะคนเดียวเลยค่ะใช่ได้มาคนเดียวก็คนเดียวสิแต่พี่เอกกี้เป็นตัวแทนเขาไปยืนข้างน้องมิกแล้วยังไงน้องมิกสอนทำขนมไข่ได้กับเตาถ่านได้แล้วเราจะให้น้องมิกเป็นคนตัดสินว่าใครร้อนนี้ไม่เคยลงไปเลยอ่ะก็เพราะว่าพี่เอกกี้เป็นผู้ชายเวลาที่คุณสองคนจะต้องทำภารกิจ
ได้เขาใช้คำว่าทีมพิธีกรทีมพิธีกรแล้วก็ทีมแขกรับเชิญนะคะเชิญใครจะเริ่มก่อนด้าให้ด้าเหรออ่ะด้าเชิญสนุกมากด้าเชิญเข้าไปอยู่กับน้องแต่ว่าให้น้องสอนก่อนด้าใจเย็นก่อนให้น้องสอนก่อนเดี๋ยวด้าไปยืนตรงนู้นบ้างได้พี่ถนัดเวลาทำขนมพี่ถนัดมากก็คือเอาน้ำมันหรออันนี้คือน้ำมันเป็นเนยครับเนยปั่นเนยปั่นพวกเศษขนมให้ออกไปปั่นเศษขนมครับท่าทางเป็นไงคะทุรักทุเลไหมคะหรือว่าพอได้คะพอได้ครับแล้วก็หยอดแป้งได้เลยครับหยอดแป้งเลยเดี๋ยวแป้งให้ดูมิกหยอดให้เราดูก่อนมิกหยอดให้หน่อยนี่อุ้ยเร็วมากเลยอ่ะมันต้องเร็วเหรอคะครับถ้าเดี๋ยวเวลาสุกไม่เท่ากันแล้วเราราดไปทั้งถาดได้ไหมคะไม่ได้ครับเหมือนแบบถ้าใส่เยอะไปขนมมันฟูเกินแล้วมันจะไหม้ข้างบนครับแล้วยังไงต่อแล้วก็ครอบครับกี่นาทีอะคะต้องรอมันแล้วแต่ไฟด้วยครับแล้วเราก็ต้องมันอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ยังไงต่อรอครอบไปเลยครับนี่ไงนี่ไงต้องขยับตลอดเวลาเลยนะโอ้ยนี่สวยมากสีสวยมากขนมไข่นี้มากซื้อถึงเถอะใครสอนแม่สอนล่ะคะแม่ครับภูมิใจนะแม่เหมือนไม่ได้สอนมากกว่าครับพี่โดนมาเห็นตั้งแต่เด็กครับเราเห็นมันเห็นตั้งแต่เด็กไงว่าแบบเรามันความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วดีแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มค่ะเดี๋ยวให้คุณดาดาทำได้บ้างหยอดเลยหยอดเลยเราต้องเติมไหมคะเติมค่ะคุณแม่มันจะหมดแล้วค่ะเราเติมเองแม่ค่ะแม่ตักหน่อยค่ะตักให้ลูกสะใภ้หน่อยค่ะแม่หน่อยก้าลูกสะใภ้อย่างนี้พอได้ไหมคะได้เลยแม่ก็แม่ทุกอย่างครบเลยค่ะหนึ่งสองสามเอาเร็วด้าช้าไปช้ามากลูกด้าเดี๋ยวมันไม่ทานเกณฑ์ได้ช้าได้ไหมพอได้ไหมไม่ได้เร็วพอได้ไหมพอได้ไหมปั๊บ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 ได้อยู่ได้อยู่ได้เร็วเร็วอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นค่ะอย่าเล่นเมื่อกี้เขาเสร็จไปแล้วสิเออด้าเลอะเทอะมากด้าเออไม่เป็นลูกสบายเลยเริ่มแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวสินี่เห็นไหมช้ามากเลยด้าพอยังได้ยังได้เดี๋ยวต้องกวาดต้องกวาดด้วยหรอเดี๋ยวรอดูของด้าเป็นยังไงปูจ้ะเดี๋ยวรอดูของด้านะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูสวยมากพูดเลยอันนี้ของด้าค่ะคือด้าต้องการให้มันแบบออกมันกรอบเป็นแบบเครมบูเรย์ดูเครมบูเรย์เครมบูเรย์มีความไม่ไหม้นิดนึงกำลังสวยลองแคะมาลองแคะได้แคะไปนะฮะได้เร็วๆดำปีดออกมาเป็นแผ่นเลยอ่ะครีมบูเรย์ไปเห็นไหมคะสไตล์แบบอาหารเป็นแบบขนมไข่สไตล์ฝรั่งเศสอร่อยนะครับลองได้นะลองเลยไม่ดูรสชาติเอาไหมพี่กี้นี่เห็นไหมสูตรด้านพี่กี้มันอร่อยมากมันกรอบแบบไม่ไหม้ค่ะมันพอมันมีความหอมเตาถ่านน้องมิขาวิจารณ์ของพี่ดาด้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะของด้าคือจริงผมก็มีหลุดสีประมาณนี้เหมือนกันฮะแต่ว่าไม่ควรหลุดสีประมาณนี้เนอะถ้าหลุดอย่างนี้เราไม่ขายใช่ไหมก็ขายฮะพี่เขาชอบสีแบบนี้นี่ไงเห็นไหมแม่เขาเรียกสไตล์แบบเบรคแฮมบูเรย์เป็นแบบอาหารชั้นสูงของขนมไข่อีกทีนึงพร้อมค่ะเอามาค่ะเร็วไปอ่ะเดี๋ยวเร็วกว่านี้ค่ะคุณต้องเร็วกว่านี้ค่ะคุณเด็กกี้เหลือเวลา30 วินาทีนะคะคุณทำอะไรอยู่คะคุณทำอะไรแม่ใจนะว่าคุณหยอดขนมไข่คุณเด็กกี้คะนี่บอกดิฉันสิคะฉันแม่จะทำขนมอร่อยนะจ๊ะเพื่อนจะได้เยอะคุณแม่มาค่ะขนมไข่หรือไข่เกี๊ยวบอกดิฉันมาค่ะมั่นใจนะคะว่าคุณทำขนมไข่น้องมีพี่ทำดีไหมดีครับเดี๋ยวมันหัวมันหัวอะไรขนาดนั้นอ่ะพ่อแยกยังไงเลยเนี่ยเหมือนไข่เจียวเหมือนไข่เจียวอะไรนี่คืออะไรได้รู้แล้วแหละว่าไข่เจียวด้านบีกุ้งโจกอ่ะเป็นทางที่ตื่นเต้นอ่ะดูจากลีลาท่าทางและการเมื่อกี้ที่ตักเพตักเพอ่ะใครคะเมกพี่รอคำตอบอยู่นะพี่ก็รอคำตอบอยู่นะผมเลือกแล้วผมก็ว่าไม่รอทั้งคู่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เราไปเรียนรู้ใหม่คิดว่าอะไรหรือว่าคิดว่าน้องแบบไม่กล้าจะให้ทั้งคู่นะครับไม่แกดูดไม่แกดูถูกขนมแคบเรย์ขนมไข่ขนมน่าเกลียดปะไม่ของฉันเดี๋ยวของฉันดูของฉันก่อนรอดูสีก่อนเมกดูดีเมกดูเมกดูกับพี่ก่อนสีมันจะเป็นยังไงบ้างสีได้ครับได้จะอ่อนเฮ้ยปูปูเหมือนของฉันเลยเดี๋ยวรอก่อนขอดูของพี่หน่อยสิว่าได้ยังอ่ะเสร็จแล้วฮะเย้เมกเก่งที่สุดเลยอ่ะนี่แกไข่เจียวเจียวทุกคนไข่เจียวแล้วก็ทำไข่เจียวที่ร้านขนมไข่เหมือนมากเลยชิ้นนี้พี่ให้7เนี่ยเอาข้าวส
วยมาได้เลยนะให้70,000นี่อุ๊ยสวยนะแล้วอย่างเงี้ยถูกเอาไปถ่ายได้ป่ะคะได้ครับจริงเหรอได้อันนี้ถ่ายได้แล้วอย่างของด้าถ่ายได้มั้ยอันนี้ถ่ายได้มั้ยมีลูกค้าเอาด้วยครับจริงเหรอมีแบบที่ลูกค้าชอบครับเอาอย่างงี้น้องมิกน้องมิกคิดว่า2คนเนี้ยถ้าเกิดว่าเค้าไปยึดอาชีพขายขนมไข่อ่ะใครจะรวยกว่ากันขอ1คนพี่กี้ครับนี่เดี๋ยวพี่ให้รางวัลจ้ะให้รางวัลเป็นอะไรน้องผู้สารเลือกแล้วนะหาให้พูดตรงนี้ไม่ได้ด้าฝากผลงานเลยฝากด้วยสำหรับ TikTok นะคะตอนนี้ก็เข้าไปเจอดาด้าได้ใน TikTok ดีเจด้าดีเจดาด้า168ฝากด้วยแล้วก็ติดตามรายการแฉแล้วก็รายการต่างๆค่ะเยอะมากเยอะเลยนะฝากร้านนี่สิคะฝากร้านขนมไข่สำเพ็งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากTikTok มิกทายาทขนมไข่ด้วยครับมิกทายาทขนมไข่แล้วไอดีไลน์อะไรอะคะเอาอับบาคอร์ดเลยไม่ต้องไอดีไลน์อับบาคอร์ดความวัยอะเราต้องมีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมายืนปิดปิดยังไม่ได้ไลน์เลยผู้ชมติดตามรายการเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะอยากจะปิดก็คือปิดเลยรายการนี้เมื่อกี้เราคุยอยู่ปิดรายการแล้วหรอเวลาหมดแล้วไงเขาไม่ซื้อเราต่อไงเขาหรอไม่พอขอยืมตังค์ก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปได้ทาง YouTube ช่องนึกสนุก Channel นะคะและทางเพจซุปตาพารวยวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณน้องมีขอบคุณน้องมีขอบคุณด้าขอบคุณด้าด้วยขอบคุณด้าด้วยค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะบ๊ายบายมอเตอร์ไซค์เยอะมากตรงนี้แม่เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะกลับไปสักทีแม่เหมือนมีเพื่อนเลยนะอายุอีกนิดนึงใกล้แม่แล้วลูกสะใภ้คนนี้ปุ๊บแม่ได้เพื่อนเลยนะใช่เล่นแชร์ได้เลยแล้วก็เด้งได้เลยแล้วแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะยามวัยแก่แม่เป็นเพื่อนแบบวัยเกษียณด้วยกันได้เลยนะแม่